สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาไขปริศนาหลังหนังสือจีนที่ปรากฏในพระกรุนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสอดคล้องกับพระสมเด็จหลังภาษาจีนที่วงการพระสมเด็จหาอยู่เล่นกันอยู่นะครับแต่พระกรุของอาจารย์คมมีหลังหนังสือจีนด้วยครับซึ่งน่าจะ 3-400 ปีอาจารย์คมครับยังไงครับพระชุดนี้ถ้าชุดนี้เป็นพระกรุวัดราชบูรณะครับกรุงศรีอยุธยาถ้าตามประวัติและ พ.ศ.ที่จารึกเอาไว้ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ600ปีนะโดยประมาณ600ปีเพราะว่าสร้างขึ้นในช่วงอยุธยายุคต้นตั้งแต่สมัยสมเด็จนะพระ บรมราชาที่2รมราชาธิราชที่2หรือว่าเจ้าสัมพยาเป็นผู้สร้างวัดราชบูรณะแล้วก็เป็นผู้สร้างพระกรุบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ที่วัดราชบูรณะนะซึ่งถ้านับตามอายุแล้วก็ถือว่าอายุมากพอสมควรทีเดียวนะแต่ทีนี้เราก็เป็นนักสะสมอยู่แล้วนะสะสมเพราะใจรักนะสะสมไว้เพื่อการศึกษาโดยส่วนตัวจริงๆแล้วก็คือโดยส่วนตัวเราก็สะสมมายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีนะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เป็นนะไม่เป็นพระอะไรเลยทั้งสิ้นนะเก็บเรื่อยมานะจนกระทั่งศึกษามาเรื่อยๆนะเราเรียนรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่นคือบรรพชนปู่ย่าตายายอาศัยดูพระปู่พระเก่าที่เขาเก็บเอาไว้จากนั้นมาพอเข้าสู่วัยรุ่นเราก็อาศัยศึกษาจากนักนิยมสะสมท้องถิ่นหรือว่าเซียนพระท้องถิ่นก็ได้มีความรู้มาระดับหนึ่งจากนั้นมาเราก็เริ่มอ่านนิตยสารหนังสือพระเครื่องต่างๆจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้แหละเราก็ยังศึกษาอยู่นะตามโซเชียลว่าปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลหมดมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ไต่ระดับเรื่อยๆมาแล้วก็โดยเฉพาะจากการเวลายาวนานที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เราได้รู้ได้เห็นพระกุพระเก่าต่างๆค่อนข้างมากถือว่าค่อนข้างมากและโดยเฉพาะจากการที่เราได้เก็บสะสมเอาไว้นะแต่ละองค์ละองค์แต่ละพิมพ์แต่ละกรุแต่ละเมืองเมื่อมันเป็นของเราเองเนี่ยเราก็เลยมีเวลาในการที่จะพิจารณานะนำออกมาดูมาชมมาศึกษามาพิจารณาเราก็จะเห็นความแตกต่างความเป็นธรรมชาติและจนกระทั่งสามารถแยกแยะเกแท้ได้ชัดเจนนะขออนุญาตใช้คำว่าชัดเจนนะอันไหนเกอันไหนแท้และสามารถแยกแยะและเข้าใจลึกซึ้งว่าพระไม่ได้สร้างครั้งเดียวมันจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะเพราะวันในแต่ละยุคนะมันมีการสร้างพระตลอดอย่างเช่นสุโขทัยนะสุโขทัยยุคต้นๆสุโขทัยยุคกลางๆสุโขทัยยุคปลายซึ่งยุคปลายมันก็มาร่วมสมัยกับอยุธยานะแม้กระทั่งอยุธยาเรานี่แหละอยุธยายุคต้นยุคกลางแล้วก็มายุคปลายพอยุคปลายมันก็มาร่วมสมัยกันกับธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฉะนั้นเรื่องของพระเนี่ยความเก่าแตกต่างกันเหตุเพราะว่าพระไม่ได้มีการสร้างครั้งเดียวไม่ได้มีการบรรจุกรุแบบทีเดียวแล้วก็ปล่อยให้วัดนั้นพังไปจนกระทั่งมาเปิดกรุมันไม่ใช่วัดทุกวัดนะมันมีการบูรณะสืบสานเราไม่ต้องไปดูจากที่อื่นเราดูปัจจุบันเป็นต้นนะวัดในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราเกิดมามันก็มีวัดอยู่แล้วนะ สร้างมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราหรือบางทีน่ะวัดบางวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์หรือสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาครับที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยก็ยังมีการบูรณะสืบสานกันมาอย่างน้อยๆ200ปีอ่ะเห็นไหมอย่างน้อยๆ200ปีแล้วทีนี้ถ้าหากว่าในยุคแต่ละยุคอย่างเช่นยุคสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยมันเป็นราชธานีอยู่กี่ปีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ต่ำกว่า700ปีมาแล้วนะก็มีการบูรณะสืบสานกันมาจนกระทั่งมาร่วมสมัยกับอยุธยา
เมื่อสุโขทัยสิ้นอำนาจลงอยุธยาเข้าไปกลืนอำนาจสุโขทัยนะยึดสุโขทัยมาไว้ใต้ปกครองของอยุธยาสุโขทัยก็สิ้นกษัตริย์ไม่มีวงกษัตริย์อีกแต่ก็มีเจ้าเมืองจากอยุธยาไปปกครองสุโขทัยสุโขทัยไม่ได้ล่มสลายไปไหนนะไม่ได้ล่มสลายไปไหนเพียงแต่ว่าสิ้นกษัตริย์สุโขทัยเท่านั้นเองก็ยังมีการปกครองแล้วก็มีการบูรณะสืบสานกันมาร่วมกับอยุธยานี่แหละครับพอมันเป็นอย่างนี้นะถึงแม้จะเป็นพระกรุที่พบที่เมืองสุโขทัยแต่สร้างยุคสมัยอยุธยาก็เยอะแยะไปหมดไม่ใช่ว่าพอไปพบกรุในยุคสุโขทัยแล้วจะต้องสร้างยุคสุโขทัยทั้งหมดนะไม่ใช่เหตุเพราะว่าพออยู่ใต้อำนาจของอยุธยาแล้วเนี่ยมีเจ้าเมืองไปปกครองอยู่ที่สุโขทัยก็ยังมีการสร้างพระกันต่อมาเรื่อยๆนะสร้างกันมาเรื่อยๆฉะนั้นจะไปแยกแยะชัดเจนว่ามันเป็นแต่ละยุคละยุคละยุคกันแบบชัดเจนตัดขาดนะมันไม่ได้นะแม้กระทั่งสมัยอยุธยานะอยุธยายุคต้นถ้ายุคต้นมันก็ประมาณ 6-700 ปีนะ6-700 ปีละ6อย่างน้อยๆก็600กว่าปีเกือบๆ700ปีนะแล้วทีนี้มันก็มีการสร้างสืบสานกันมาอีกนั่นแหละมีการบูรณะมีการสร้างเสริมบรรจุเข้าไปใหม่นะตั้งแต่ยุคต้นมาอยุธยานี่เป็นราชธานียาวนานไม่ต่ำกว่า400ปีครับทีนี้ใน400ปีมันก็มีการสร้างกันมาเป็นระยะระยะระยะตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยอายุพระมันก็เลยห่างกัน300ปีก็มีห่างถึง400ปีก็มีครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับนี่แหละยุคต้นยุคกลางยุคปลายต้องทำความเข้าใจตรงนี้นักสะสมต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะอย่าไปยึดยุคเดียวยุคเดียวยุคเดียวนะถ้าการยึดพระยุคเดียวนั้นอันนั้นถือว่าผิดทางครับนั่นถือว่าผิดทางและโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆวัดใหญ่ๆประจำเมืองแต่ละเมืองละเมืองเนี่ยมันถือว่าเป็นวัดสำคัญเป็นหน้าเป็นตาของเมืองนั้นวัดที่เป็นหน้าเป็นตานี่หนึ่งพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้สร้างหรือผู้บูรณะผู้ดูแลมาตลอดหรือเป็นเจ้าเมืองเจ้าแคว้นแต่ละเมืองแต่ละแคว้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้บูรณะสืบสานกันมายาวนานนะ ทีนี้ในการบูรณะและสืบสานนั่นแหละนะคติโบราณคติโบราณแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่คติเนี้ยคือบรรพชนเราทำอย่างอะไรไว้เราต้องดูแลรักษานะสมมุติว่าปู่ย่าตายายเราได้ไปสร้างกุฏิไว้ในวัดเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเราก็ต้องดูแลถึงเวลาต้องซ่อมแซมต้องซ่อมแซมเราก็ต้องไปดูแลคืออย่างน้อยๆเราเป็นห่วงอ่ะครับความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนว่าอันเนี้ยของบรรพชนเราสร้างไว้นะเราจะต้องดูแลนะครับสร้างศาลาไว้ก็ดีสร้างหอสวดมนต์ไว้ก็ดีนะถ้าหากว่าลูกหลานไม่ลำบากยากจนจนไม่มีสติปัญญาที่จะไปบูรณะซ่อมแซมได้อันนั้นอีกเรื่องนึงครับแต่ถ้าหากว่าลูกหลานยังมีฐานะที่มั่นคงอยู่ก็ยังต้องดูแลสืบสานครับและโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วไงครับโดยฐานะทางอำนาจและทางการเงินนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงอยู่แล้วเรื่องการที่จะบูรณะเรื่องการที่จะสร้างพระบรรจุเสริมเข้าไปนะมันไม่ใช่เรื่องยากครับมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่มีพระบรมราชองค์การหรือว่าแค่ออกคำสั่งแย่งกันทำแล้วนะแย่งกันทำแล้วฉะนั้นเรื่องการสร้างพระเนี่ยมันจึงไม่มีการสร้างครั้งเดียวแม้กระทั่งกุฏิราชบูรณะนี่ก็ตามเท่าที่เก็บสะสมมามีการสร้างไม่ต่ำกว่า3ยุคแน่นอนที่สุดนะไม่ต่ำกว่า3ยุคและทีนี้มันพิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงที่ว่าไปเจอพระกุฬาบุรณะบางองค์หรือบางพิมพ์พอพลิกดูด้านหลังเนี่ยดันมีอักษรภาษาจีนหรือหนังสือจีนอยู่ด้านหลังตอนแรกเราก็งงนะมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้มันเป็นประเทศไทยมันเป็นบ้านเมืองไทยแล้วมันมีหนังสือจีนได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความคิดของคนโง่เขลาของตัวความโง่เขลาของตัวเองอะตอนแรกๆเลยนะทีนี้เราเลยมาศึกษาประวัติศาสตร์นะหนังสือประวัติศาสตร์นี่อ่านจริงๆอ่านเยอะมากอ่า
่านประวัติศาสตร์มากเข้ามากเข้ามากเข้าเราก็เลยรู้และเข้าใจของความเป็นมาในการปกครองหรือการปกครองยุคโบราณนะว่าอะไรมันเป็นอะไรเข้าใจลึกซึ้งเลยทีนี้ปัญหาหรือโจทย์เรื่องหนังสือจีนที่อยู่หลังพระกุราบุรณะเนี่ยโอ้โหปัญหานี่แค่เรื่องง่ายๆเลยของกล้วยเลยนะมันเป็นแค่ของกล้วยเลยเหตุเพราะว่าอะไรบ้านเมืองสมัยโบราณมันก็เหมือนสมัยนี้แหละมันไม่ผิดไม่แตกต่างอะไรกันไปหรอกมันมีการไปมาหาสู่กันนะมันมีการเป็นสัมพันธมิตรกันมันมีสงครามกันมีการที่ไม่ถูกกันก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็มีนะและโดยเฉพาะประวัติศาสตร์นะของเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดนะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ 3-400 ปีโน้นทุกคนก็รู้ว่ามันยังไม่มีประเทศนะประเทศยังไม่มีประเทศยังมีไม่นานนะยังมีไม่นานสมัยก่อนเป็นแค่เมืองนะเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่เป็นนครรัฐหรือเป็นแค่แคว้นนะการปกครองเป็นแบบนั้นถ้าเมืองไหนเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะมีผู้คนมากมีความมั่นคงนะมีความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองนะผู้ปกครองก็ยกย่องว่าผู้นั้นคือกษัตริย์แต่ถ้าหากว่าเมืองนั้นเมืองไม่ใหญ่ไม่มีอำนาจมากนะไม่มีความมั่นคงมากผู้ที่ปกครองก็เป็นได้แค่เจ้าเมืองหรือเป็นแค่เจ้าแคว้นเท่านั้นไม่ใช่กษัตริย์และบรรดาเมืองเล็กหรือแคว้นเล็กๆเนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือต้องขอความอนุเคราะห์หรือแม้กระทั่งขอความคุ้มครองจากแคว้นใหญ่ๆหรือเมืองใหญ่ๆนะ ทีนี้มันก็เป็นเชิงพันธมิตรนะเป็นเชิงพันธมิตร ในเชิงพันธมิตรนั้นมันผ่านทางไหนผ่านการสมรสหรือการแต่งงานเจ้าเมืองเล็กๆ เจ้าเมืองนครรัฐ ก็มักจะยกลูกสาวหลานสาวของตัวเองให้เป็นมเหสีให้เป็นพระสนมให้เป็นข้าบาทบจาริกาของเมืองใหญ่ๆหรือว่าของกษัตริย์นะเพื่อเป็นการคานอำนาจกันเพื่อเป็นการถ่วงดุลและก็เสริมความมั่นคงซึ่งกันและกันนะเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือกันนะเพราะการสัมพันธ์ผ่านทางสมรสเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแน่นแฟ้นมันเป็นระบบเครือญาตินะและโดยเฉพาะยุคโบราณตั้งแต่พันปีที่แล้วการปกครองเป็นระบบเครือญาติทั้งหมดเลยครับนะเป็นเครือญาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์อโยธยากษัตริย์ของลาวธานีกษัตริย์ของกัมพูชาหรือเขมรหรือแม้กระทั่งกษัตริย์ของทางโยนกนะของทางล้านนาเชียงแสนแม้กระทั่งทางใต้ที่นี้มันก็โยงใยไปแม้กระทั่งไปถึงเมืองจีนนะซึ่งเป็นผืนแผ่นดินใหญ่นะเมืองจีนเนี่ยเขามั่นคงถาวรมายาวนานนะเมื่อเขามั่นคงถาวรมายาวนานกำลังพลเขาก็เยอะกำลังทรัพย์เขาก็เยอะกำลังอาวุธเขาก็เยอะฉะนั้นเขาจึงมีอำนาจนะมีอำนาจเหนือเจ้าแคว้นหรือเหนือกษัตริย์ที่อยู่เซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดนะแม้กระทั่งกษัตริย์อยุธยาของเรานะก็ต้องยอมรับราชอำนาจของฮ่องเต้จีนนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ใต้ราชอำนาจของเขานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าอยู่แบบมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่เมืองขึ้นที่เขามายึดเอาไม่ใช่ไม่ใช่เมืองขึ้นต้องส่งสวยก็คือการส่งสวยนะมีแต่มันไม่ใช่สวยในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นแต่มันเป็นสวยที่เป็นสินน้ำใจมากกว่าครับนะในลักษณะน้องให้พี่มันเป็นลักษณะนั้นครับทีนี้การปกครองต่างๆมันก็ต้องขอคำแนะนำนะและขอการสนับสนุนนะขอการคำแนะนำจากจีนขอการสนับสนุนจากจีนยุคโบราณและถ้าหากว่าเจ้าแคว้นเจ้าเมืองที่อยู่ทางเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเช่นพม่าสยามเขมรเวียดนามหรือแม้กระทั่งลาวถ้าหากว่ากษัตริย์หรือเจ้าแคว้นท่านใดหรือพระองค์ใดมีความประพฤติอันไม่เหมาะสมเนี่ยฮ่องเต้จีนจะมีหนังสือเตือนนะเตือนแล้วกวางด้วยนะมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ชัดเจนแล้วที่จีนเขาบันทึกไว้ชัดเจนเลย
ว่าฮ่องเต้จีนมีหนังสือมาเตือนมันเป็นความจริงก็แสดงว่าเขามีอำนาจเหนืออธิปไตยนะของเซาท์อีสต์เอเชียแทบจะทั้งหมดและโดยเฉพาะมาถึงยุคอยุธยาเนี่ยคนจีนเนี่ยนะเข้ามาค้าขายในอโยธยาหรืออยุธยานี่มากมายร่ำรวยเป็นระดับเจ้าสัวเยอะที่สุดและส่วนที่เข้ามารับราชการในราชสำนักอีกล่ะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาบ้างนะและโดยเฉพาะยุคสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพญาจีนท่านหนึ่งที่เป็นถึงระดับพญาหรือเจ้าพญานะท่านพญาโชดึกราชเศรษฐีนะจีนแท้ๆที่มาจากเมืองจีนมีหน้าที่คุมท่าเรือภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเนี่ยให้คนจีนคือพญาโชดึกราชเศรษฐีเป็นคนคุมท่าเรือเป็นคนเก็บภาษีเกี่ยวกับการค้าทั้งหมดครับเหตุเพราะว่าท่าเรือทางภาคตะวันออกนี้เรารองรับสำเภาจีนสำเภาพ่อค้าที่ล่องมาจากเมืองจีนในยุคนั้นมาทางตะวันออกแล้วก็จะมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือทางตะวันออกฉะนั้นเมื่อค้าขายกับจีนจึงต้องให้คนจีนเป็นผู้ดูแลจึงตั้งคนจีนคนหนึ่งที่มีตำแหน่งพญาโชดึกราชเศรษฐีนั่นเองส่วนทางตะวันตกหรือทิศตะวันตกที่ ท่าเรือตะวายหรือตะนาวสีถ้าปัจจุบันมันไม่ใช่ของไทยแล้วนะเป็นของพม่าไปแล้วยุคโบราณนะคือของมอญจริงๆแล้วทวายตะนาวสีคือของมอญหงสาวดีต่อจากนั้นมามอญเนี่ยเขา อ่อนแอลงนะกษัตริย์อยุธยาเนี่ยยกทัพไปยึดเอาทวายตะนาวสีไว้ในครอบครองเขารบกันเพื่ออะไรสมัยก่อนเขาแย่งท่าเรือนะประวัติศาสตร์ไทยไม่อธิบายนะกษัตริย์ต่อกษัตริย์นี่สมัยนั้นเขาแย่งท่าเรือกันครับเพราะถ้าผู้ใดคุมท่าเรือได้เนี่ยผลประโยชน์มหาศาลมันจะกำเนิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเหตุเพราะว่าเราเก็บภาษีการค้าได้นะอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองที่สุดจนกระทั่งเราถวายนามมหาราชให้พระนารายณ์เหตุเพราะว่าคุมท่าเรือได้ทั้ง2ฝั่งคือตะวันออกและตะวันตกเมื่อยึดท่าเรือทางตะวันตกคือทวายตะนาวสีได้แล้วก็ตั้งอะไรให้เป็นผู้คุมล่ะเหตุเพราะว่าทางตะวันตกเนี่ยมันจะต้องค้าขายกับอินเดียและเปอร์เซียซึ่งเขาเป็นเชื้อสายแขกทั้งหมดแขกอินเดียแขกเปอร์เซียเปอร์เซียนี่เขาล่องเรือมาจากยุโรปมาจากด้านทิศตะวันตกจะต้องมาเทียบท่าที่ทวายตะนาวสีฉะนั้นเมื่อค้าขายกับแขกทางด้านทิศตะวันตกท่าเรือทางตะวันตกก็เลยตั้งพญาแขกให้ดูแลนะชื่อพญาแขกเลยนั่นก็คือเชกอาหมัดครับผมเชกอาหมัดให้เป็นผู้ดูแลท่าเรือทางด้านทิศตะวันตกนะพระนารายณ์ก็ให้ทั้งสองท่านนี้แหละเป็นผู้เก็บภาษีส่งเข้าสู่วังหลวงหรือราชสำนักมันจึงมีรายได้มหาศาลนะจึงเกิดรายได้มหาศาลฉะนั้นเมื่อประวัติมันมาอย่างนี้ก็แสดงว่าคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนเนี่ยเข้ามามีอำนาจในอโยธยาเนี่ยยาวนานมากแล้วครับยาวนานแล้วแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกับพระมหากษัตริย์อยุธยาแทบจะทุกพระองค์ครับและยังเป็นแม้กระทั่งที่ปรึกษานะและมีตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักของอยุธยาเมื่อกษัตริย์อยุธยามีการสร้างพระนะมีการสร้างพระเพื่อจะบรรจุไว้ในกรุฉะนั้นบรรดาคนจีนที่เป็นบุคคลสำคัญก็ต้องมีส่วนร่วมนะก็เท่ากับว่าทำบุญหรือทำกุศลร่วมกับกษัตริย์ของอยุธยาเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะในการปกครองยุคนั้นคือธรรมเนียมฉะนั้นเมื่อมีการสร้างร่วมกันทุกคนก็ย่อมที่จะต้องมีการจารึกอันเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ฉะนั้นบรรดาเจ้าสัวจีนหรือว่าข้าราชการหรือขุนนางจีนในยุคอยุธยาเมื่อมีการสร้างพระบรรจุกรุก็เลยมีการขอให้นายช่างผู้ที่ทำการเทหล่อหรือว่าแกะพิมพ์พระนั้นแกะสลักภาษาจีนเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังๆไว้ก็เลยมีปรากฏอักษรภาษาจีนอยู่ด้านหลังพระ
กรุราชบูรณะบางพิมพ์หรือบางองค์นะแต่ก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากอะไรนะมันก็คงเหมือนกับมีการจารึกในยุคของ ทวารวดีนะที่มีจารึกอักษรปัลละวะมันเป็นหัวใจพระธรรมเอาไว้นะคำว่าเยธรรมาเทตุปปภวาเตสังเทตุงตถาคตโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนตินะครับอันนี้คือหัวใจของพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเหล่าใดอันเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นแลความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะพึงมีปกติตรัสดังนี้อันนี้มันเป็นวาทธรรมที่พระอัสสชิได้กล่าวแก่พระโมคคัลลานะนะได้กล่าวแก่พระโมคคัลลานะจึงถือเป็นหัวใจพระสัทธรรมในพุทธศาสนาในยุคทวารวดีเมื่อมีการบรรจุพระหรือมีการสร้างพระจึงมีการสลักนะพระอักษรปัลละวะเป็นคาถาหัวใจพระธรรมเยธรรมานิไวแทบจะทุกสถานที่ครับฉะนั้นคติการจารึกหรือว่าการสลักนะภาษาขอมอันเป็นพระคาถาก็ดีเป็นหัวใจคาถาต่างๆก็ดีมันจึงเป็นคตินิยมที่สืบทอดมาจากยุคทวารวดีและคนจีนที่เข้ามาร่วมสร้างพระในยุคอยุธยานี่ก็เช่นกันก็เลยสลักเป็นภาษาของตนบ้างเป็นอักษรของตนบ้างเป็นภาษาจีนเอาไว้อย่างที่เราเห็นเป็นหลักฐานนี่แหละอาจารย์ครับเจอตอนแรกๆงงขนาดไหนครับเจอตอนแรกๆนะมันงงตรงที่ว่ามันมีอักษรภาษาจีนได้ยังไงด้วยความที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็คิดว่าคนจีนน่าจะเพิ่งเข้ามาในยุครัตนโกสินทร์นี่เองครับเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นและโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะเข้ามาในยุครัชกาลที่4ที่5นี่เองครับนะเราคิดแค่นั้นนะเราไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งทีนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างมากนะพอเราศึกษาประวัติศาสตร์นี่เราถึงรู้ลึกซึ้งว่าการที่เราจะสะสมพระเครื่องหรือพระกุพระเก่าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ลึกซึ้งนี่อย่าหวังว่าเราจะเก่งไม่มีทางเลยครับนะเราต้องเก่งประวัติศาสตร์ด้วยและประวัติศาสตร์อันนั้นต้องชัดเจนเมื่อเราเก่งประวัติศาสตร์เราจึงจะเอามาเทียบเคียงนะกับพระกุพระเก่าเหล่านี้แล้วเราจะมีความเข้าใจแบบทะลุปลุโปร่งนะเราจะเข้าใจทะลุปลุโปร่งเลยว่าอะไรมันเป็นอะไรนะและโดยเฉพาะในยุคของอยุธยาเนี่ยนะพระเครื่องที่เป็นลักษณะปิดทองเนี่ยในกุราชบูรณะเนี่ยมากที่สุดครับลักษณะปิดทองนะครับมีทองคำเปลวปิดเอาไว้เนี่ยมากที่สุดกว่าทุกกรุครับนะเพราะอะไรทองคำเปลวเหล่านี้ก็มาจากจีนยุคก่อนคนสยามยังทำของเหล่านี้ไม่เป็นนะแม้กระทั่งยางลักหรือชาติเนี่ยส่งมาจากเมืองจีนทั้งสิ้นนะเซาท์อีสต์เอเชียนี่ยังไม่มียังไม่รู้จักใช้นะครับฉะนั้นเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนจีนนี่แหละสินค้าต่างๆมันจึงได้ทะลักเข้ามานะและเราจึงได้มีสินค้าต่างชาติหรือสินค้าของจีนเนี่ยใช้มาเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือว่าอโยธยาครับฉะนั้นพระกุราชบูรณะเนี่ยจึงเป็นกรุเดียวที่มีพระที่ปิดทองคำเปลวมากที่สุดกว่าทุกกรุนะกรุอื่นๆก็มีแต่มันน้อยนะมีน้อยแต่กุราชบูรณะนี่เยอะที่สุดนะพระที่ปิดทองกันแบบเดิมๆมาจริงๆเนี่ยเขาปิดทองมาแต่ในกรุนะอาจารย์ครับพระชุดนี้คนแฝนคอไหมถ้าคนรุ่นเก่าๆยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แล้วก็แม้กระทั่งคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นวัยรุ่นอะไรเนี่ยคนที่ชอบพระองค์ใหญ่ๆยังมีนะครับเขายังมีอยู่เขายังห้อยกันอยู่ครับแต่ก็หลายปีมาแล้วนะผมไปซื้อของที่ห้างโรตัสสุพรรณบุรีเนี่ยไปเจอท่านหนึ่งห้าองค์นะขนาดฝ่ามือทั้งหมดเลยพระกรุทั้งหมดครับเท่าที่จำได้อันที่อยู่ตรงกลางนี่เลยแหละนารายณ์ทรงปลื้มแล้วก็จะมีซุ้มกระรอกกระแตครับแล้วก็มีสิบทัศน์ครับพวกนี้เท่าฝ่ามือทั้งหมดนะครับขอโทษนะทองเขาเส้นขนาดนี้นะสร้อยทองนะครับแล้วพระทั้ง5องค์เท่าฝ่ามือเลี่ยมทองทั้งหมดครับ
แล้วโชว์นอกเสื้อครับนี่แสดงว่าใจรักจริงและลักษณะอาการดูจากกิริยาและการแต่งตัวนะเป็นลักษณะผมดูแล้วนักเลงแน่นอนเศรษฐีด้วยคนมีตังค์แล้วก็นักเลงครับและโดยเฉพาะพระที่ใช้น่าจะมีประสบการณ์ครับต้องผ่านประสบการณ์มาถึงกล้าใส่ขนาดนี้ถึงกล้าใส่ขนาดนั้นและองค์ใหญ่ทั้งหมดครับใหญ่กว่าในนี้อีกอ่ะครับนะแล้วทีนี้น้ำหนักล่ะจะพอน้ำหนักทองดูแล้วก็ไม่ต่ำกว่า20บาทเส้นนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า20บาทแล้วยังทองเลี่ยมพระองค์ขนาดฝ่ามือถ้าหากว่าเราห้อยนี่โอ้โหน่าจะปวดคออาจารย์ครับพระกรุเนี่ยขึ้นชื่อว่าเหนียวอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งประสบการณ์เรื่องสายเหนียวครับสายคงกระพันชตรีมาอันดับหนึ่งนะเพราะว่าสมัยก่อนมันอยู่ที่การอธิษฐานใช้และความเชื่อมั่นครับเชื่อกันว่าของกุของเก่าของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเหนียวเขาเชื่ออย่างนั้นเลยอันดับแรกเมื่อจิตใจมันเชื่ออย่างนั้นอานุภาพพระมันก็ส่งไปทางนั้นครับนะแต่ระยุกแต่ละสมัยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหรอกครับในความเชื่อนั้นนั้นทีนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าพอดีว่าถ่ายรูปหลังพระแล้วก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ที่เป็นคนจีนอ่านดูว่าเป็นอะไรอ่านดูนะแล้วก็เลยให้เขาแปลความหมายครับนะโดยรวมมาว่าหนังอักษรภาษาจีน1 2 3 4 5 6ตัวเนี่ยนะครับใน6ตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะทีนี้พอเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาส่งวีแชทมาให้เนี่ยมันแปลว่าอายุยืนดังขุนเขาทางใต้อายุยืนยาวมีความหมายนะครับ อายุยืนยาวจริงๆแล้วก็คืออายุยืนดังขุนเขาครับผมนะถ้าโดยรวมแล้วนะอาจารย์ครับสมเด็จหลังภาษาจีนของอาจารย์อาจารย์พลิกให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าพระกุมีภาษาจีนสมเด็จมีภาษาจีนจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ 2-3 องค์นะครับมันจะมีทั้งหนังสือจีนที่เป็นตัวนูนและตัวจมอันนี้เป็นตัวจมครับตัวนูนผมไม่รู้เก็บไว้ไหนครับทีเนี้ยอันนี้ผมก็งงนะเป็นสมเด็จงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์เพิ่มใช้ได้หมดถูกต้องหมดครับเนื้อก็ได้ผิวก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับตอนแรกผมเห็นปุ๊บเลยผมชอบมากเลยพระองค์เนี้ยแต่ผมมันพลิกดูอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นภาษาจีนใช่แต่ทีนี้ในเมื่อพิมพ์ได้เนื้อได้อายุได้ธรรมชาติได้ทุกอย่างแล้วทีนี้มันก็ต้องเก็บไว้ก่อนละ หาที่มาที่ไปก่อนครับทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปของมันนะ ทีนี้เราก็เก็บเอาไว้นะพอเก็บเอาไว้นี่ก็ผนวกกับมาเจอพระนี่เข้ายังพอมีความหวังละพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้สิยุคอยุธยามันยังมีแบบนี้ได้อ่ะครับแล้วอันนี้มันยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่4ที่5นี่เองครับมันอายุมันน้อยกว่ายุคนี้ตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีครับแล้วทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับแต่มันจะใช่ 100% หรือไม่อันนี้เราไม่ได้รับรองนะครับเอาเทียบเคียงให้ดูว่ายุคเมื่อ600ปีที่แล้วมีการจารึกอักษรภาษาจีนหลังพระกรุเอาไว้แล้วแล้วสมเด็จโตวัดระฆังเนี่ยยุคเนี่ยเพิ่งจะร้อยกว่าปีถ้ามีหนังสือจีนประทับหลังนี่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องแปลกหรือมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะนั้นคนจีนเข้ามาค้าขายบานตะไทยใช่แล้วโดยเฉพาะผมเคยเห็นพระยุคทวารวดีองค์หนึ่งนะเป็นศิลปะทวารวดีและเป็นพระแท้แน่นอนดูง่ายที่สุดครับแต่ดันมีหนังสือจีนอยู่ด้านหลังอีกครับมีหนังสือจีนอยู่ด้านหลังครับแต่อันนั้นคือให้ผู้รู้เขาอ่านและแปลออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อของพระสงฆ์จีนหรือเป็นชื่อของหลวงจีนครับแล้วทีนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์จีนนะที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยพระสงฆ์ของจีนได้เดินทุดงมาสุวรรณภูมิครับแม้กระทั่งพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็มาดินแดนสุวรรณภูมิมาอยุธยาด้วยนะสมัยนั้นเอามาละโวนะแล้วก็ยุคนั้นมันก็เป็นยุคทวารวดีนะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ก็ได้เดินทางมาอยุธยาเช่นกันและเขียนจดหมายเหตุเอาไว้ละเอียดยิบเลย
ในบันทึกของประเทศจีนใช่คนสยามนี่มีความเป็นอยู่ยังไงธรรมเนียมประเพณียังไงเขียนเอาไว้หมดครับแม้กระทั่งอยุธยาเป็นยังไงเขาเขียนไว้หมดเลยครับก็แสดงว่าเนี่ยสื่อสัมพันธ์อันนี้มีมายาวนานแล้วครับแล้วอย่าลืมนะว่าคนจีนเนี่ยมีอิทธิพลในราชสำนักมายาวนานครับแม้กระทั่งยุครัตนโกสินทร์ของเรานะอย่าลืมนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน่ะพระราชบิดาของท่านน่ะจีนนะจีนแท้ๆมาจากเมืองจีนนะครับแล้วยุครัชกาลที่3แผ่นดินรัชกาลที่3เนี่ยนะพอรัชกาลที่3ขึ้นครองราชเนี่ยอุปนิสัยของคนสยามหรือว่าคนไทยตั้งแต่อยุธยายุคปลายๆมาจนกระทั่งมาถึงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินของรัชกาลที่3เนี่ยอุปนิสัยของคนไทยเนี่ยชอบฝังทรัพย์สินไว้ใต้ดินนะพอรวบรวมเงินทองทรัพย์สินของมีค่าได้นี่ฝังหมดเลยนะครับที่จะเอามาใช้เนี่ยน้อยที่สุดเลยเจียดเอามาใช้น้อยมากเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคกลางอยุธยาถึงปลายอยุธยาเนี่ยมันมีศึกสงครามกับพม่าบ่อยพม่ายกทัพมาบ่อยนะมาตีอยุธยาเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต้อง หนีภัยสงครามหนีความตายต้องพยายามอะไรแต่ไหมนั้นคือก่อนจะหนีก็ต้องฝังทรัพย์สินก่อนมันเอาติดตัวไปไม่ได้นะฝังทรัพย์สินไว้ก่อนแล้วเอาชีวิตหนีไปนะที่นี้มันกลายเป็นติดเป็นอุปนิสัยจนกระทั่งรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังมีการฝังทรัพย์สินตลอดทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาในการปกครองและเศรษฐกิจบ้านเมืองครับเมื่อประชาชนฝังทรัพย์สินหมดเนี่ยเงินที่จะเอามาหมุนเวียนในตลาดไม่มีเงินที่จะเอามาหมุนเวียนซื้อขายเชิงธุรกิจไม่มีมันทำให้ท้องพระคลังนี่มันพร่องนะพอท้องพระคลังมันพร่องเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่บ้านเมืองมันจะบริหารยังไงล่ะครับประชาชนไม่ยอมใช้เงินนะครับนะเมื่อมันเป็นเหตุอย่างนี้ก็เลยหาทางออกในยุคนั้นเจ้าสัวนะที่มีฐานะ ค่อนข้างมากและก็มีการมีรับราชการในราชสำนักของกรุงเทพด้วยราชการที่3ก็เลยเรียกมาปรึกษานะนั่นก็คือเจ้าสัวหงเจ้าสัวหงหรือหยี่กอหงนี่แหละที่เอามาทำเครื่องรางวัตถุมงคลกันทุกวันนี้แหละนะหยี่กอหงเจ้าพ่อหวยใช่เจ้าเทพแห่งหวยเทพเจ้าแห่งหวยทีนี้ก็เรียกเจ้าสัวหงนี่แหละเข้าไปปรึกษาเจ้าสัวหงก็เลยแนะนำว่าถ้าหากว่าจะให้คนสยามเนี่ยเอาเงินทองมาใช้จ่ายเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวคือต้องไปเอาหวยกอขอที่เมืองจีนน่ะเอามาออกที่กรุงเทพสมัยนั้นหวยยังไม่มีครับนะหวยของเราเนี่ยมันกำเนิดขึ้นยุครัชกาลที่3ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงเห็นด้วยหยี่กอหงก็ดำเนินการตามนั้นก็คือไปเอาหวยกอขออย่างจีนเอามาออกที่กรุงเทพแล้วหยี่กอหงหรือเจ้าสัวหงนี่แหละเป็นเจ้ามือหวยคนแรกนะ ทีนี้ก็เริ่มมีการเอามา ประชาสัมพันธ์คนสยามหรือว่าคนกรุงเทพในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มซื้อหวยนะทีนี้ซื้อไปซื้อมาซื้อมาซื้อไปติดหวยกันงอมแงมครับทรัพย์สินที่ฝังไว้ขุดมาทั้งหมดนะขุดมาเล่นหวยกันหมดเลยนะจากนั้นมานี่แหละหวยเนี่ยมันก็เลยเจริญรุ่งเรืองงอกงามในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็พัฒนามาจนกลายเป็นลอตเตอรี่ทุกวันนี้แหละนะกลายเป็นลอตเตอรี่ทุกวันนี้แต่ว่าหวยกขอเนี่ยทางมหาชัยทางอะไรยังมีอยู่อาจารย์นะครับฮะทีนี้ให้หวยไหมเป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้าให้เลขหวยอะไรเนี่ยไม่ให้นะครับไม่ให้หรอกเพราะว่าไม่รู้ถ้ารู้นะครับโอ้ถ้ารู้ซื้อเองถ้ารู้นะครับไม่ต้องบอกบุญเลี้ยไรใดๆเลยนะครับในโลกนี้ถ้ารู้ซื้อเองไปแล้วไม่ให้ใครหรอกเพียงนั้นนะอันนี้ที่ไม่รับไม่ทำไม่ต้องไม่รับไม่ทำนะครับไม่ต้องติดต่อไม่ต้องโทรมาครับสามอย่างนี้อันนี้ไม่ทำแน่นอนนะครับผม ทีนี้พอเรารู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ว่าโอ้คนจีนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่แผ่นดินสุวรรณภูมิของไทยเนี่ยยาวนานเป็นพันปีแล้วครับตั้งแต่มาค้าขายกันน่ะมันเป็นพันปีมาแล้วและอย่าลืมว่าพ่อค้าสำเภานี่คนรวยนะมันไม่ใช่คนธรรมดา
เขาคุมสำเภามาเขาค้าสำเภาเนี่ยเขาคือคนรวยรเมื่อคนรวยไปอยู่ณถิ่นฐานใดเนี่ยมันก็คือบุคคลสำคัญครับเขาจะกลายเป็นบุคคลสำคัญครับฉะนั้นบนแผ่นดินสยามของเรานี้คนจีนจึงมีความสัมพันธ์สำคัญกับแผ่นดินนี้และการเมืองของที่นี่มาแต่ละยุคแต่ละสมัยครับนะยาวนานเป็นพันปีฉะนั้นเรื่องที่จะมีอักษรภาษาจีนอยู่หลังพระกรุพระเก่าหรือแม้กระทั่งพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นแค่เรื่องปกติเท่านั้นแต่ใครจะยอมรับไม่ยอมรับนั้นอีกเรื่องนึงครับนะแต่ผมก็ไม่รับรองว่ามันมีจริงจริงอาจารย์ของขออาจารย์เขียนคำเขียนว่าถ้าหลังสมเด็จองค์นี้ที่ผมให้ลูกศิษย์ที่จีนเขาอ่านก็คือคำว่าจี้กงจี้กงเลยจี้กงครับเนี่ยจี้กงเลยสองคำแค่นั้นครับครับผมอาจารย์ครับช่วงนี้มีกฐินเราทอดไปสองวัดแล้วอีกสองวัดที่เหลือยังไงครับก็วันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกับทุกท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรือชม YouTube ก็ตามเราจะได้นำผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดดอนแยะตำบลหนองมะขะโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสมทบทุนในการเทพื้นศาลาธรรมสังเวชหรือว่าศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะซึ่งทางวัดได้สร้างเอาไว้ค้างคาอยู่จุดอื่นสำเร็จหมดแล้วแหละเหลือแต่พื้นอย่างเดียวครับซึ่งก็ใช้ทุนทรัพย์ไม่มากเท่าไหร่นักหรอกนะดูแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่นะเทพื้นเสร็จก็ปูกระเบื้องซะแล้วก็ใช้ได้นะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะถ้าหากว่าอยู่ใกล้วัดดอนแย้31ตุลาคมนี้พบกันที่วัดดอนแย้ไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมถวายพระกฐินกันหรือท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมกฐินสามัคคีและอยากร่วมการเทพื้นศาลาธรรมสังเวชให้สำเร็จลุล่วงไปถ้าหากว่าศรัทธาอยากร่วมบุญก็สามารถโอนผ่านบัญชีได้ทั้ง2บัญชีนี้บัญชีแรกเป็นบัญชีวัดโดยตรงนะโอนเข้าบัญชีวัดเลยก็ได้สะดวกโอนเข้าบัญชีวัดโอนเข้าไปเลยเท่าไหร่ก็ได้หรือถ้าจะโอนเข้าบัญชีนี้ก็ได้อันนี้เป็นบัญชีกองการกุศลของทางสำนักเรานะสามารถโอนได้ทั้ง2บัญชีและถ้าโอนแล้วอย่าลืมว่าขอความกรุณานะส่งสลิปให้ด้วยทางเฟซนะทางไลน์อะไรก็ได้เราจะได้ประชาสัมพันธ์และอนุโมทนาบุญให้นะเพราะว่าเราทำอะไรนี่คือเปิดเผยและโปร่งใสนะสามารถตรวจสอบได้แม้กระทั่งบัญชีการกุศลที่เราเปิดไว้นี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดหรือองค์กรใดสงสัยเนี่ยขอเชิญตรวจสอบได้เลยนะของเราตรวจสอบได้โปร่งใสตลอดทุกเรื่องนะในทุกๆเรื่องท่านใดถ้าหากว่าอยู่ใกล้นะขอเชิญพบกันที่วัดได้เลยครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ